สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Pocket PC ของมือสองของญี่ปุ่นยี่ห้อยี่ห้ออะไรวะ Y Mobile นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องนะครับข้างในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็ไอตัวที่ใส่ซิมแต่ถ้าเป็นซิมเราเป็นไมโคร USB เราจะต้องมีเสื้อหรืออะแดปเตอร์นะครับเวลาเราซื้อซิมเขาจะมีให้นะครับต้องเอาตัวนั้นแล้วใส่ไมโคร USB เข้าไปข้างในไม่ใช่ USB ไมโครซิมไมโครซิมครับใส่เข้าไปฮะเดี๋ยวขอหมุนกล้องหน่อยนึงฮะไมโครซิมก็ใส่เข้าไปอันนี้จะเป็นอะไรซิมขนาดกลางรุ่นเก่าฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่องใส่ซิมแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องเปล่าๆนะครับยังไม่ได้เปิดเครื่องแล้วก็เห็นลูกศรลูกศรตรงนี้นะครับข้างหลังลูกศรลูกศรตรงนี้แล้วเราก็ดันลงนะครับเวลาเปิดก็ดูลูกศรมันไปทางไหนไปข้างล่างก็ดันลงข้างล่างเพื่อจะเอาแบตใส่เดี๋ยวไปดูเอาแบตใส่แบตเตอรี แบตเตอรี่ที่ให้ไปก็จะทั่วไปเนาะก็ใส่เข้าไปเคี่ยวไม่ตรงอีกใส่แล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมดันเห็นลูกศรมันลงครับแล้วจะดันขึ้นกลับครับทีนี้ก็เปิดเครื่องครับต้องใส่ซิมก่อนสิก็ใส่ซิมไปตรงนี้จะมีที่ก็ดันเข้าไปกดเครื่องนี่ไม่ต้องไม่ใช่กดนะครับเลื่อนนะครับอยากกดเลื่อนซ้ายขวาเลื่อนมาทางนี้มันจะมีออฟออนอยู่ครับเลื่อนมาทางซ้ายเลื่อนมาทางซ้ายปุ๊บจอก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮะปล่อยให้โหลดแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะมี Y Mobile แล้วก็ 3.6 แซทที 3.5 หรือ 3.6 3.5 แซทที นะฮะทีนี้ก็มาเข้าตรงนี้แล้วโอ้ยปวดแขนครับจนมาเข้าจนเห็นสัญญาณเห็นสัญญาณของ True ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ True ตรงนี้วิธีเปลี่ยน Password นะฮะก็กดตรงที่กุญแจและตอนนี้ก็จะเป็นตรงที่โฮมมันจะเป็นแบบนี้อ่ะตรงโฮมจะเป็นแบบนี้สักให้ดูที่ SSID ตรงเนี้ยครับกดเข้าไปตรงเนี้ยครับชื่ออย่างตัวเนี้ยจะเป็นเดวิด 4G ผมตั้งให้ฝรั่งเดวิด 4G ตรงเนี้ยแล้วกดเข้าไปเขาถามว่าเราจะเปลี่ยนชื่อไหมแล้วก็โอเค
กดโอเคทีนี้ก็จะพิมพ์อะไรเข้าไปจะชื่ออะไรแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าผมจะเอาชื่อว่าปรากฏมันจะยากหน่อยหนึ่งมันไม่ใช่วิธีมัมจะเอาคำว่ามัม M ตัว M รอให้มันกระพริบนิดนึงโอ้ไม่ไป ขอโทษทีน่าจะไปละรอนานนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์เนาะโอเคM O แล้วก็ N ไม่ใช่ M สิงงแล้วเนี่ยเอามัมตรงลงชื่อมัมแล้วก็กด Enter ตรงนี้แล้วก็กดโอเคจะชื่อก็จะเปลี่ยนเป็นมัมแล้วแต่ทีนี้เรามาตั้งพาสเวิร์ดฮะก็ตรง security key นะฮะเปลี่ยนไหมโอเคบอกว่า1 1 2 2 3 3 4 4ง่ายๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนเองแล้วกันนะครับกดโอเคทีนี้ก็จะเห็นชื่อใหม่ขึ้นมาละนะฮะชื่อใหม่ขึ้นมาแล้วกดกลับไปโฮมให้กดปุ่มโฮมครับปุ่มปิดเปิดปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มโฮมนะฮะจะมีปุ่มปิดเปิดนี่เป็นสไลด์นะครับไม่ใช่กดนะผมตอนแรกผมได้มาผมกดซะจนมือหงิกเลยอันนี้กดปุ่มโฮมปุ่มโฮมครับเนี่ยก็จะขึ้นมาล็อกก็แตะล็อกกดปุ่มโฮมไปไหมปุ่มสแตนบายไม่ใช่ปุ่มโฮมโฮมต้องกลับมาตรงนี้โทษทีทีนี้เราก็จะเห็นตัวนี้ว่า device ตัวนี้มันจะเป็นต่อกี่เครื่องเนี่ยครับตรงนี้ก็ on wifi ถ้าเราจะปิด wifi ก็ได้ไม่รู้ไม่เคยกดนะถ้ากดตรงนี้นี่ปิด wifi ตรงนี้ก็ได้ถ้าเราจะปิด wifi ทั้งที่เครื่องยังเปิดอยู่แต่ส่วนมากผมจะปิดสวิตช์เลยปิดสวิตช์ตรงนี้ตอนนี้เซตติ้งอะไรก็เข้าไปดูได้ระวังตรงภาษานิดนึงไปกดภาษาเจ๊กภาษาจีนแล้วก็ยุ่งเลยไม่รู้ว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าแต่ไม่มีแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นของญี่ปุ่นพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันกดไปที่โฮมนี่ก็ได้นะฮะทีนี้จะลองไปต่อลองค่ะดู username อีกทีมามจะลองต่อ Wi-Fi ดูแป๊บหนึ่งครับเปิดใช้แท็บเล็ตตรงนี้ลืมบอกไปตรงนี้เป็นสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้ก็เป็นขีดของซิมอะไรก็ได้ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ผมใส่ซิม2เข้าไปเดี๋ยวเราลองต่อ Wi-Fi ดูโอ้เครื่องนี้กำลังรันเมื่อกี้เรา
ตรงนี้ชื่อมัม1123344เนาะเรามาตรวจดูว่ามันขึ้นไหมแท็บเล็ตผมก็จะพังแล้วเนี่ยคอนเน็กชันแล้วก็มาดูชื่อมัมเจอแล้วตรงนี้ครับมัม1122344เนาะ1123344เอาทำไมไม่ไปอ่ะเอาไปอยู่โชว์พาสเวิร์ดคอนเน็กใหม่ครับเมื่อกี้ต่อผิดอันโอ้ยปวดเหตุเด้มัม1123344 show password I presume okay connect แล้วเห็นไหมตอนนี้ก็เขาไปเรียนอะไรลอง YouTube ดูก็ติดสถานการณ์โควิดใช้ได้นะใช้ได้ดีเลยใช้ได้หลายเครื่องเลยนี่เหมาะสำหรับพวกส่วนมากจะให้ฝรั่งใช้ครับพวกเพื่อนๆมาแต่ตอนนี้มาไม่ได้เลยขายดีกว่าแล้วก็หาซื้อใหม่แต่ตัวนี้แพงมากครับซื้อญี่ปุ่นแพงขอบคุณครับครับตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลแบบหน้าเต็มฮะตอนนี้ผมต่ออยู่เครื่องหนึ่งเครื่องแท็บเล็ตเมื่อกี้มันก็จะขึ้นอยู่ One Device นะครับตอนนี้เป็นปุ่มปิดเปิด Wi-Fi นี้ก็เป็นปุ่มปิดแต่สแตนด์บายนะครับยังใช้ได้อยู่ปิดหน้าจอตรงนี้เป็นปุ่มปิดหน้าจออย่าลืมนะครับสวิตช์ออฟออนสไลด์ไปทางซ้ายแล้วกลับมาทางขวาอันนี้เปิดหน้าจออันนี้ก็แค่แตะอันล็อกตรงนี้ก็จะเป็นตั้ง ID และ password เราตั้งเสร็จแล้วจะกลับมาปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้จำไม่ได้นานๆใช้ทีเอานิ้วมันถ่ายรูปด้วยเลยถ่ายวิดีโอด้วยเดี๋ยวcancel ไปก่อนปุ่มโฮมงงดูจัดกล้องปุ่มโฮมดูตรงนี้ดีกว่าสถานะก็จะเป็นแบบนี้มี2เครื่องครับแต่เครื่องนั้นมันแบตมันบวมเลยไม่อยากให้ถ้าจะซื้อก็เอาเครื่องนี้แล้วกันครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ